สวัสดีครับอยู่กับผมที่สวนคุณล็อกวันนี้จะพาปลูกมะเขือเทศในกระถางเก็บไว้กินในบ้านนะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือดินปลูกกระถางแล้วก็ต้นกล้ามะเขือเทศดินปลูกก็เป็นดินที่เราซื้อมานะครับที่ร้านขายผลต้นไม้5ถุง100หรือ6ถุง100เอามาผสมปุ๋ยคอกสักเล็กน้อยแล้วก็เอาลงกระถางมาดูกันเลยครับดินปลูกให้ใส่ประมาณครึ่งกระถางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาก้ามาลงเพราะว่าถ้าเราใส่เต็มเนี่ยต้นก้าเนี่ยมันจะทำให้ต้นมันเน่าเวลารดน้ำไม่เยอะฉะนั้นเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวแล้วก็ปลูกหลังจากที่ต้นกล้าแข็งแรงมากขึ้นเราถึงเอาดินใส่เพิ่มเพื่อที่จะไม่ให้ต้นนำต้นมันเน่ามาดูกันเลยนะครับก็นี่เป็นต้นกล้าที่เราเพาะไว้วิธีเอาต้นกล้าต้องขุดนะครับให้ดินเกาะรากมาด้วยลักษณะเช่นนี้นะครับจะทำให้มะเขือเทศของเราเนี่ยงอกได้เร็วขึ้นแบบนี้เราก็เอาดินใส่ลงไปอย่าให้ฝังลำต้นให้ลึกให้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดน้ำพอมันโตขึ้นลำต้นแข็งแรงขึ้นเราค่อยเอาดินใส่เพิ่มลงไปสวัสดีครับเพื่อนๆที่สวนคุณร็อกนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตมะเขือเทศนะครับที่ปลูกไว้ในกระถางตัวนี้ปลูกไว้เมื่อวันที่1เดือน12นะครับของปีที่แล้วนะครับวันนี้วันที่17มกราคมนะครับก็ประมาณ 47-48 วันนะครับมาดูผลผลิตนะครับตัวนี้ก็เริ่มออกดอกออกลูกแล้วนะครับนี่นะครับให้ดูลูกกันนะครับนี่นะครับเริ่มที่จะออกลูกออกผลนะครับให้ผลผลิตแล้วนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ตรุษจีนนะครับผักผลไม้นี่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับนี่นะครับเริ่มออกก็ไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรนะครับปลูกธรรมชาติเลยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับปลูกในกระถางก็ได้กินนะครับครับลูกสวยๆกำลังเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับตอนที่ลูกมันสุกนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับใครที่กำลังหาผักปลูกนะครับก็ปลูกในกระถางได้นะครับมะเขือเทศนะครับปลูกไว้กินเองในครัวเรือนนะครับตอนนี้ผักแพงมากนะครับช่วงตรุษจีนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับตอนที่ลูกมันสุกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็มะเขือเทศของเรานะครับอายุครบ60วันแล้วนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับออกลูกก็ค่อนข้างที่เยอะอยู่นะครับนี่นะครับนี่ก็ลูกใหญ่นะครับก็อายุเขาได้ประมาณ60วันแล้วนะครับก็จะใกล้การเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่นะครับก็ออกลูกประมาณนี้นะครับ